พระองค์ท่านในการออกสื่อมีสัตราวุธ2เล่มอยู่ตลอดเวลาสำหรับมูลเหตุตรงนี้ผมใช้เวลา5ปีนะครับกว่าที่จะหาได้ว่ามูลเหตุใดทำไมถึงพระองค์ท่านถึงต้องมีสัตราวุธ2เล่มไม่ว่าจะที่สุพรรณบุรีนะครับกับวิภัตถีหรือแม้กระทั่งที่อุทยานรัตนภัทรนะครับมีน้ำแล้วก็มีพระแสงดาบและเส้นทางสุดท้ายที่นครมหานครลำปางก็ยังมีพระแสงดาบสูงถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านนี่คือพระมหาศัตรูพระมหากษัตริย์องค์เดียวที่ไม่เคยเป็นทัพหลวงเลยพวกท่านเสด็จเป็นมหาชาติการไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไม่มีการสำรวจหรือผ่านการปลุกเสกนะครับที่ราชวังจันทร์และในวิบูลย์สมบัติวัดพระศรีพระมหาธาตุเป็นจำนวนทั้งหมด9ครั้งนะครับคือผมมาเตรียมการมาทั้งหมด2ปีเต็มสำหรับเรียนธนบัตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเช่นเดียวกันกับที่อันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะครับก็จะมีธนบัตรซึ่งจะยังซีเรียลนัมเบอร์หมายเลขเดียวกันกับเดียวกันนะครับนะครับเรียกว่าชินนะราชาเสนาถ้าเป็นพระลูกนะครับชินนะก็คือชัยชนะราชาผู้มีความเป็นชัยชนะแล้วก็เสนาลักษ์ก็คือในฐานะที่โรงพยาบาลเป็นสายแพทย์นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นพระพุทธชินราชอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงมีนะครับประทับอยู่เรียกว่า